สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่ๆเพื่อนๆในช่องทาง YouTube นะครับผมมาพบกับบอลองเช่นเคยนะครับเมื่อนี้มาพบกับแนวทางหวยฮานอยในโค้งสุดท้ายนะครับงวดประจำวันที่21นะครับเดือน11 2564นะครับผมเป็นสูตร2เม็ดมัดรวม4น้อยนะครับผมเมื่อวานนี้ในสูตรนี้ขอโทษขออภัยพี่ๆเพื่อนๆทุกคนนะครับเมื่อวานเนี่ยให้1กับ5ไปนะครับรุดเบิดเลยนะครับเมื่อวานนี้เป็นความรู้สึกที่เสียใจนะครับเนาะนะครับครับผมสำหรับแนวทางวันนี้นะครับก่อนไปรับชมนะครับผมก่อนไปรับชมมีคำเตือนเช่นเคยนะครับตัวเลขทุกตัวนะครับได้มาจากการคำนวณนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นสำหรับตัวเด่นวันนี้นะครับในโค้งสุดท้ายนะครับโค้งสุดท้ายเนาะวันนี้ต้องเอาคืนนะครับโค้งสุดท้ายสำหรับตัวเด่นนะครับตัวเด่นวันนี้ก็จะมี6กับ1นะครับผมยังตาม1อยู่นะครับเมื่อวานนี้ก็ให้1กับ5เนาะสำหรับเด่น6กับเด่น1วิ่งลูดที่6นะครับวิ่งลูดที่6นะครับผมส่วนจับคู่ตัวเด่นนะครับตัวเด่น5คู่นะครับ1ก็จะมี10 13 15 16แล้วก็19นะครับผมส่วนเด่น6วิ่งลูดที่6นะครับก็จะมี60นะครับ63 64แล้วก็66แล้วก็661นะครับเนาะนะครับส่วนหลักร้อยนะครับหลักร้อยชอบ3นะครับ3ก็จะมี316 366นะครับผมส่วนจะเน้นไปในน้อยที่ชอบนะครับในสูตรนี้เป็นความชอบส่วนตัวนะครับชอบน้อยพิเศษนะครับผมชอบน้อยพิเศษกับ VIP นะครับอันนี้เป็นความชอบส่วนตัวนะครับถ้าเป็นพี่เพื่อนชอบใจตรงกันก็ลองเอาไปเป็นแนวทางนะครับผมก็จะมีเสียงฝนจังหน่อยได้ครับฝนตกนะครับผมสลับชุดเด่นนะครับที่ชอบเนาะชุดเด่นที่ชอบก็จะมี4ชุดนะครับก็จะมี10นะครับ10แล้วก็13นะครับ13 61แล้วก็66นะครับผมนะครับก็จะมี4คู่นะครับที่คัดเน้นให้นะครับครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก่อนออกไปนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกำลังใจให้กันนะครับเนาะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ของเบาหลองนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขออวยพรให้พี่ๆเพื่อนๆทุกๆคนนะครับมีโชคลาภในแนวทางหวยฮานอยวันนี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้กับสวัสดีครับ